วัสดีค่ะทุกคนอยู่ในช่อง YouTube Bonnie Jelly อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้บอกเลยว่าเราจะทำเป็นซีรีส์สัมภาษณ์จากผู้กินจริงเห็นผลจริงของน้อง Bonnie Jelly ทั้งหมด5สูตรซึ่งวันนี้ค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณใบกัญญาโรจน์ โบกัญญาโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เจอนานนะคะเนี่ยหุ่นดีขึ้นเยอะมากใช่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าก่อนกินเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนกินเนี่ยย้อนกลับไปประมาณปีที่แล้วนะคะก็น้ำหนักช่วงนี้จะเทสแรกๆไหมวะใช่น้ำหนัก 81.5 เริ่มคิดจะลดไหมตอนนั้นอะตอนนั้นคิดแต่ว่ามันทำไม่ได้เป็นคนที่หักโหมมากจริงปะเนี่ยพรุ่งนี้ต้องได้โลนึงเป็นอย่างนั้นเลยแล้วไม่กินอะไรเลยแล้วพออีกวันนึงอ่ะก็แตกก็เขาเรียกว่าโยโย่มันทำให้เราอยากกินมากขึ้นบางทีมันควบคุมไม่ได้นะคำถามที่คนทางบ้านถามมาเยอะที่สุดคือว่าออกกำลังกายคุมอาหารก็ลดได้แล้วค่ะโบรู้สึกอย่างนั้นไหมเอาแบบจากใจ 100% เลยนะลดได้ลดได้แต่มันยากมันไปถึงยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันช่วยเราคุมผิวอ่ะอย่างเวลาโบออกกำลังกายใช่ปะมันจะรู้สึกว่ามันท้อจังเลยวะทำไมมันถึงรู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกแบบกว่าจะลากตัวเองออกมาออกกำลังกายมันเหนื่อยจังวะแต่พอกินในตัวเนี้ยมันทำให้เราอะเตือนสติตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันอิ่มว่ะเฮ้ยมันรู้สึกฟูแล้วมันรู้สึกเต็มแล้วแต่ในปกติที่เวลาโบออกกำลังกายตอนที่โบลดน้ำหนักนะโบจะต้องกินก่อนเพราะว่าพอเราไม่ได้กินข้าวอะมันโหยมันโหยแล้วมันวิ่งไม่ได้เว้ยวิ่งเสร็จปุ๊บต้องมาม่ากินอะการที่เราลดน้ำหนักอ่ะมันเวลาสำคัญมากๆไม่ใช่ยิ่งเร็วยิ่งดีไม่ใช่เวลาระยะเวลายิ่งเท่านี้มันยิ่งทำให้เราสม่ำเสมอแล้วก็ทำให้เราถาวรมากยิ่งขึ้นอย่างตอนนี้น้ำหนักลงมาเป็น10กิโลแต่ยังไม่ได้กลับเลยอ่ะอยากรู้ว่าทานบอนนี่เจลลี่ไปด้วยเนี่ยแล้วคุมอาหารไหมไม่ได้คุมแต่คุมปริมาณอิ่มแล้วพออ่ะอิ่มแล้วพอรู้ตัวเองเคล็ดลับถ้าคุณไม่อยากแบบอันนี้เคล็ดลับเอ็กซ์คลูซีฟไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนไม่อยากเปลืองเลยนะแล้วได้คุณภาพที่ดีขึ้นนะกินมื้อเย็นหรอปกติกินนี้จ้ะเหลือแค่นี้สองซองต่อวันอ่ะตื่นมาตอนเช้าก็กินซองนึงและตอนบ่ายก็กินอีกซองนึงแล้วมันจะขับถ่ายดีมากเลยอ่ะตัวนี้ก็คือเจลลี่มทิพย์เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยเพราะว่ามีพรีไบโอติกด้วยเบาๆนะใช่ไหมแต่ว่าถ้าโบช่วงไหนที่โบบอกว่ากินเยอะโบก็จะกินเจลลี่ปุ๋มถูกไหมเพื่อที่จะช่วยปรับสมดุลลำไส้ก็คือมีโปรไบโอติกพรีไบโอติกที่เราทำมาคู่กันเพราะว่าอยากให้ตัวนึงอ่ะเน้นคุมผิวไปเลยแล้วก็ตัวนี้เน้นขับถ่ายไปเลยแต่ว่าใครที่ขับถ่ายดีอยู่แล้วตัวนั้นก็จะช่วยด้วยอ่ะแล้วจะบอกว่าตั้งแต่มีบอนนี่เจลลี่มาชีวิตโบเปลี่ยนไปยังไงอยากรู้เปลี่ยนมากแต่ก่อนกินยาลดน้ำหนักนะจะบอกว่าความรักอ่ะเคยมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สามารถลดได้ขนาดนี้นะเว้ยคือมันลดได้จริงมันแบบลดได้แค่ช่วงสั้นๆเว้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือการรักตัวเองเรียกได้ว่าบอนนี่เจลลี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โบมาถึงจุดนี้ถามว่ามีคนถามเยอะอีกเหมือนกันคำถามสุดท้ายแล้วหยุดทานจะโยโย่ไหมสำหรับโบเคยหยุดไหมเคยหยุดประมาณ3เดือนเป็นไงก็คือโบอ่ะหยุดกินประมาณ 2-3 เดือนเพราะว่าของมันขาดตอนนั้นโบจำได้ว่าของมันขาดแล้วก็ขี้เกียจไปขอโยโย่ไหมไม่เลยเว้ยเพราะว่าหนึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยใช่ไหมไม่โยโย่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าโบใช้เวลาระยะเวลานานในการลดน้ำหนักเว้ยมันเลยทำให้ร่างกายโบมันชินกับการกินเท่านี้ชินกับการกินเท่านี้ชินกับการใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานปกติเวลากินแล้วมันอิ่มโบก็แค่พอมันก็แบบไม่ได้อยากกินอะไรจุกจิกมากมายตอนที่หยุดกินนะอ่ะสุดท้ายโบอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆค่ะอยากจะฝากว่าทุกคนค่ะสุดท้ายแล้วสุขภาพของเรามันสำคัญเราเกิดมาชีวิตหนึ่งใช่ป่ะสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเราแบบไม่ศึกษาหรือว่าหาความรู้ในแบบต้นแบบเนิ่นๆอ่ะสุดท้ายแล้วพอเราไปดูแลตัวเองตอน40หรือว่าดูแลตัวเองตอน 30อย่างเงี้ยมันอาจจะแบบมันอาจจะไม่ทันแล้วแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าไม่ดูแลไงเข้าใจใช่ป่ะสุดท้ายแล้วอาหารเสริมมันถึงสำคัญไงบางคนแบบว่าถ้าสามารถกินอาหารให้ครบ5หมู่ได้ภายใน1วันอันนี้ก็ดีคุณก็ไม่ต้องกินอาหารเสริมบางคนกินคลีนอยู่แล้วก็ไม่ต้องกินอาหารเสริมถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราต้องกินอะไรถูกป่ะแต่บางทีคนเราไม่ได้แบบว่ามีเวลามากพอที่เราจะไปหาวัตถุดิบนู่นนี่นั่นบางทีมันเป็นเขาเรียกว่าทางลัดในการที่เราจะสุขภาพดีมากกว่าอันนี้ถือว่าเป็นคำพูด of the day ของวันนี้เลยก็คือทางลัดที่เราจะสุขภาพดีใช่เราก็กินแค่เจลลี่ตัวเดียวเพราะว่ามันสกัดทุกอย่างในนั้นมาแล้วอะไรใช่สารสกัดในหนึ่งซองแต่ละตัวก็คือเกิน10ตัวนะคะทุกคนแน่นมากขอบคุณคุณโบมากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเราในวันนี้นะคะถ้าคราวหน้าเนี่ยมีอะไรมาอัปเดตเพิ่มเติมอีกหรือเพื่อนมีคำถามอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะเราวันนี้ต้องขอบคุณคุณโบมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ